หนูแค่แล้วพอเสร็จปุ๊บเราก็บอกว่าถ้าไม่อยากตีเราก็ไปตีอย่างอื่นพอดีหนูไปเห็นในนี่ไงตอนแรกเห็นโพสต์นะก่อนแล้วก็หนูก็เลยเข้าไปดูในเพจแกก็พูดเหมือนประมาณว่าก็คือแบบว่าเป็นห่วงแกขอโทษเอาง่ายๆว่าเขาก็พี่พะบัวจะโทษว่าช่องแชทที่มันเกิดเหตุการณ์พิมพ์อะไรกันแบบนั้นนะเกิดจากฝั่งเขาไงเขาก็เลยแบบว่ารู้สึกไม่ดีเอาจริงๆและสงสารแกนะคนดูเพราะว่าสตอรี่ที่ประเทศเราอ่ะมันตึงมากเอาจริงๆอ่ะมันตึงมากแล้วก็มันเวลามันมีครั้งนึงอ่ะมันจะเป็นแบบว่ามันจะจริงจังอ่ะมันไม่ได้แบบมันไม่ได้เหมือนที่อื่นที่เราเห็นกันแบบว่าตีแล้วก็จบตีกระชับมิตรแต่ที่นี่มันไม่มีไงมันโคตรซีเรียสไงเรื่องสตอรี่อ่ะแต่ทีเนี้ยแล็บแค่แล็บแค่สงสารแกค่ะจริงๆอ่ะเพราะว่าวันแรกที่แกที่แล็บเจอแกเล่นได้เป็นตัวเองที่สุดมากๆเราไม่เอาเล่นได้แบบว่าสนุกสุดๆมากครั้งแรกที่แล็บเจอเขานะที่แล็บบินฮออยู่อ่ะแกเล่นเป็นตัวเองสนุกเดินไปวันๆไม่ต้องไปผูกมัดกับใครอะไรอย่างเงี้ยกับกลายเป็นว่าเหมือนตอนนี้แกมันเหมือนไม่ใช่เกมแต่เป็นเรื่องของภาระที่แกต้องมาสะสางอ่ะก็เลยบอกว่าพูดให้กำลังใจเฉยๆค่ะแต่ก็เป็นกำลังใจให้เขาแหละเอาจริงๆอ่ะเรื่องนี้มันไม่ได้เกิดจากตัวผู้เล่นหรอกแต่มันเป็นเรื่องของแชทซึ่งแชทเนี่ยมันห้ามไม่ได้คนดูหมื่นนึงมันก็ต้องหลุดมามั่ง100คน 1,000 คนมันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วค่ะ GDA low pay มันเป็นคู่กันอยู่แล้วกับช่องแชทอ่ะแกอาจจะไม่คิดก็ได้ว่ามันจะแบบมันจะส่งผลไม่ส่งผลในแบบในแบบที่แกไม่คิดก็ได้แล็บกลัวอย่างเดียวอ่ะคนดูแล็บกลัวแกจะตัดปัญหาโดยการที่แกไม่เล่นแล้วแกไปเล่นเกมอื่นทั้งที่แกไม่ได้อยากไม่ได้เล่นเองแต่แกต้องเซฟหลายๆคนด้วยการที่ตัวเองเลิกเล่นเองแล็บกลัวจะเป็นแบบนั้นมากเลยเอาจริงๆอ่ะแล็บอยากฝากบอกถึงเช็ดพวกนั้นนะว่าถ้ารักถ้าคุณยังรักพี่อาร์ตอยู่นะให้เลิกพิมพ์มาโถมาวิจารณ์คนอื่นถ้ามันวิจารณ์ตัวละครอ่ะเราโอเคนะคุณดูแต่ว่าอันนี้มันวิจารณ์ไปถึงเรื่องข้างนอกอ่ะคือแล็บเห็นนะคะไม่ใช่แล็บไม่เห็นในกลุ่มนั้นน่ะแล็บก็เป็นสมาชิกอยู่ในหนึ่งในนั้นด้วยแล้วแล็บก็เห็นตลอดแต่แล็บก็ไม่ได้โต้ตอบอะไรเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราไม่ควรไปโต้ตอบคือแล็บเห็นนะเอาจริงๆแล็บเห็นแล้วก็มันเกินคำว่าเกมไปแล้วมันวิจารณ์กันถึงขนาดข้างนอกถึงสังกัดมันไม่ใช่แล้วไงแล้วเห็นแล้วก็ตกใจอยู่นะเอาจงกับสงสารพี่อาร์ตแล้วกลัวพี่อาร์ตเขาจะไม่เล่นเพราะว่าเขากลัวว่าจะเจอดราม่าแบบนี้ไงแล้วไม่อยากให้คนเก่งๆคนดีๆคนแบบนี้แบบหายไปเพราะว่าเพราะแชทใช่ค่ะมันคุ้มยากแต่ก็จริงใช่มันคุ้มยากมันคุ้มไม่ได้ด้วยซ้ำแหละเอาอย่างหนึ่งที่เราทำได้ก็คือช่วยกันเป็นหูเป็นตามากกว่าแล้วว่าช่วยกันเป็นหูเป็นตาช่วยกันสอดส่องช่วยกันเตือนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเรื่องแบบนี้มันน่าไม่ได้จริงคือตอนนี้แล้วมองว่าแกเล่นแบบเล่นไม่ได้เหมือนแต่ก่อนน่ะเพราะว่าเล่นอะไรแกก็มันเหมือนกับไม่ใช่เกมมันเหมือนกับแกต้องมารับผิดชอบอะไรสักอย่างนึงซึ่งมันเกินสิ่งที่เขาคาดหวังไว้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้ไงการที่จะทำแก๊งที่ประเทศนี้แล้วคนดูมันก็ต้องแลกมากับการที่เราอาจจะเจอสตอรี่อะไรที่เราไม่คาดคิดก็ได้เพราะว่าคำว่าแก๊งที่นี่อ่ะคุณดูคำว่าแก๊งอ่ะมันเป็นเขาเรียกว่าสัญญาณมันเป็นสัญลักษณ์บอกว่าเราอ่ะพร้อมในระดับหนึ่งแล้วนะถึงบางคนจะบอกว่าแก๊งผมทำขึ้นมาเพื่อไม่ได้เอามาตีแก๊งผมทำขึ้นมาเพื่อขับรถนู่นนี่นั่นและเข้าใจค่ะ
เขาเรียกว่าพรีมายด์เซตของคุณอะทำมาแบบนี้แต่คุณอย่าลืมว่าประเทศนี้มันมีผู้เล่นรวมกัน 4-500 คนสตอรี่มันก็จะโยนกันในระหว่างประเทศเราไม่ได้เป็นคนสร้างบางทีเรื่องก็มาหามันก็มีนี่คือสิ่งที่ทุกคนต้องเจอเอาจริงๆอะบางทีเราอยู่เฉยๆเรื่องมาหามันก็มีอะไรนิดนึงทำให้เกิดเรื่องมันก็ทำได้นี่ทำอะไรอ่ะมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาคนดูเกมโรลเพลย์อ่ะคนเรามันขับรถอยู่ในเมืองเดียวกันยังไงมันก็ต้องเจอกันมันเอาผมได้เลยอ่ะผมมีอยู่5คนนะแม่งมาถ้าคนแบบคนด่ามาบอกว่าไม่ได้สร้างเหมือนคนดูบอกไม่ได้สร้างแบบเพื่อจะตีนะทำไมจะตีอันนี้นั่นอย่างเดียวมันเนี่ยแล้วก็เลยอยากจะปรับความเข้าใจของคนนั้นใหม่ว่าบางอย่างมันเราก็ไม่ตั้งใจให้มันเกิดหรอกค่ะแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นเกมโรลเพลย์อยู่ในสถานที่เดียวกันอะสตอรี่มันก็ต้องโยนเข้าหากันอยู่แล้วแกเข้ามาแกคงเข้ามาขำๆอะและยิ่งชอบเลยนะวันแรกมาหนุ่มแก่กับเสื้อที่ขาดอ่ะใช่แล้วพอแกน่าจะเล่นแล้วมันเครียดอ่ะแล้วกลัวมากเลยกลัวแกจะแบบกลัวแกจะถอดใจไปเล่นเกมอื่นมากกว่าเพราะว่าการช่องแชทเพราะว่าแกไม่ได้จะเสียดายมากๆเลยนะแล้วก็พูดไปงั้นแหละค่ะสุดท้ายแล้วใครฟังไม่ฟังก็มันแล้วแต่ค่ะสุดท้ายแล้วแล้วอยากจะพูดแค่ว่ามันจะเป็นการที่คุณออกมาปกป้องออกมาด่าคนอื่นถามว่าคุณทำได้ไหมทำได้ค่ะไม่ผิดแต่คุณอย่าลืมว่าคนที่มองดูไม่ดีอ่ะมันไม่ใช่คุณแต่เป็นพี่พาโบฝากไว้ให้คิดคนที่คุณโดนด่ามันไม่ใช่คุณเว้ยแต่มันเป็นคุณน่ะมันจะมาจากที่ว่าคุณน่ะมาจากช่องไหนมากกว่าแล้วเขาก็จะเหมาว่าพี่อาร์ตเราแม่งเป็นคนไม่ดีไปเลยมันก็เหมือนกันนะที่แรปเคยตีกับพี่เคยตีกับแก๊ง NG อ่ะแก๊งพี่แบงค์เอ็ดวินน่ะพี่เฉินน่ะเช็ดมาด่าเต็มเลยแล้วแรปก็บอกว่าเนี่ยมาตีอ่ะมาก็เรียกว่ามาด่าได้นะคะแต่ว่าคิดสักนิดนึงนะว่าถ้ามาทำแบบนี้บ่อยๆอ่ะมันจะไม่มีใครด้วยเพราะว่าเขาก็ไม่อยากไปเจออะไรแบบนี้ได้เยอะแยะได้ใจกำลังมาไม่ใช่ว่าเปลืองเงินว่ะไม่ใช่ว่าไม่เป็นไรหรอกครับพี่อาร์ตเป็นดารากระโจนมาจากข้างบนเป็นดาราฐานคนดูเยอะพี่ไม่เล่นกับเขาไม่ต้องไปเล่นกับเขาครับมีคนอยากเล่นกับพี่ตั้งเยอะน้องคะที่พี่พูดอ่ะไม่ได้หมายถึงแบบนั้นค่ะต่อให้คนดูเป็นร้อยเป็นล้านเป็นพันแต่ถ้ามีการมาเบลมาด่าอะไรแบบนี้มันก็ไม่มีใครอยากจะแบบเอาตัวไปเจอกับอะไรที่เครียดแบบนั้นเหมือนกันต่อให้เธอจะพูดว่าก็ไม่ต้องแคร์นี่ไม่ต้องแคร์เลยไม่ต้องแคร์เลยพี่ไม่เล่นกับเขาเพราะเขาไม่อยากเล่นกับพี่ใช่ไหมล่ะคือถ้าหนูฟังไม่จบอ่ะหนูช่วยฟังให้จบด้วยเพราะเหตุผลที่เขาไม่เล่นด้วยไม่ใช่เขายิงหรอกนะไม่มีใครยิงหรอกค่ะเอาจริงๆอ่ะแต่เขาว่าไม่อยากมาเจอเช็ดเลเวล0